สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะตามคำเรียกร้องของทุกคนเลยนะว่าผมจะมาสาธิตการสร้างเกมก็คือ Expert เนาะ Expert ที่เราสร้างมาเห็นไหมผมมีการสร้างเพิ่มผมมีการสร้าง YouTube Expert ผมมีการสร้าง Math Expert แล้วก็ English Translator เพื่อที่จะเอาไว้ช่วยงานเราในส่วนของ Google ก็จะมีการสร้างเอาไว้แล้ว5ตัวนะครับสามารถที่จะมาเล่นได้เลยนะ5ตัวนี้ก็จะเป็น default ของระบบแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเองขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมจะมาสร้างให้ทุกคนดูก่อนอื่นเลยไปที่ Gem Manager คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้าง New Gem นะเป็น Custom AI เราอยากที่จะทำอะไรเราลองบอกมันนะตอนนี้ผมต้องการฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทแล้วกันนะฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทนะช่วยเราในการออกกำลังกายอันนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อช่วยให้ผมสามารถที่จะลดน้ำหนักได้นี่นะคุณเขียนสั้นๆก่อนเลยนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องให้คำสั่งยาวมากนะเราก็บอกไอเดียของเราก่อนนะแล้วก็ให้ตัวGemini Advanced เนี่ยช่วยสร้างมันก็จะช่วยสร้างออกมาสะดวกสบายมากนะเราไม่ต้องไปนั่งคิดกฎเองนะเราบอกเป้าหมายของเราเลยและก็ให้มันช่วยสร้างกฎมันก็จะคิดกฎมาให้เพื่อที่จะทำให้ตัว AI เนี่ยมันได้รับข้อมูลที่มันละเอียดขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมมาแล้วบทบาทและเป้าหมายมาแล้วออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคลลดน้ำหนักและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้คำแนะนำด้านโภชนาการการใช้ชีวิตสนับสนุนเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจพฤติกรรมและกฎมาแล้วนะสอบถามเบื้องต้นสอบถามความฟิตปัจจุบันอะไรเป็นยังไงนะออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายอาจจะมีการสอบถามข้อมูลของเราเนาะว่าตอนนี้น้ำหนักอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วก็สร้างโปรแกรมแต่ละสัปดาห์นะระบุแบบฝึกหัดจำนวนครั้งระยะเวลาพักโอ้เก่งมากๆเลยนะคุณก็ไม่ต้องไปจ้างเทรนเนอร์แล้วก็แนะนำด้านโภชนาการและการใช้ชีวิตมาแล้วนะครับมาแล้วนะชุดแล้วก็มีแบบน้ำเสียงโดยรวมด้วยนะมีโทนโทนของตัวฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทตัวนี้เป็นมิตรให้การสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจใช้ภาษาชัดเจนและเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์แฝงทางเทคนิคที่มากเกินไปโอ้โหดีมากๆเลยนะและเป็นภาษาไทยด้วยทีนี้เราสามารถที่จะลองทดสอบนะพรีวิวเลยก็ได้นะอันนี้มันก็จะมีฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทมาให้เราลองแล้วนะแต่ว่าผมเชื่อใจแล้วเพราะว่าผมลองสร้างมามันใช้ได้เราก็เซฟเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามเลยนะหลังจากที่มันสร้างตัวจริงเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทแชทเลยเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เองสวัสดีครับก่อนเลยเป็นแชทบอทนะที่เก่งทางด้านกีฬานะแล้วก็การออกกำลังกายมันก็จะถามเราแล้วนะระดับความฟิตเป็นอย่างไรออกกำลังบ่อยแค่ไหนมีประสบการณ์มาก่อนมากไหมนะบากิจกรรมอุปกรณ์อะไรเข้าถึงได้โอเคผมก็บอกว่าผมต้องการลดน้ำหนักนะจากตอนนี้ก็คือ78เนาะ8ให้เหลือ70แล้วกันนะต้องการให้คุณช่วยออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้ผมครับก็เขียนแบบนี้เลยเราก็ชัดเจนเนาะมันก็จะใช้ความรู้นะทางการออกกำลังกายเนี่ยแหละนะเพราะว่ามันเป็นฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทเนาะมาบอกเรามาแล้วเขาเลยบอกว่าโอ้โหยินดีมากๆเลยครับที่จะช่วยออกแบบโปรแกรมนะจาก78ให้เหลือ70ก่อนอื่นมาแล้วระดับความฟิตเป็นยังไงโอเคเราก็ต้องคุยกับมันต่อเนาะข้อจำกัดทางด้านร่างกายเป็นอะไรความชอบส่วนตัวเป็นอะไรเวลาที่สะดวกเป็นยังไงอุปกรณ์ที่บ้านมีไหมอะไรประมาณนี้นะเมื่อผมได้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อผมได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วผมจะออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณซึ่งประกอบไปด้วยการคาร์ดิโอเช่นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่าเต้นแอโรบิกนะการฝึกเวทเทรนนิ่งการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นเพื่อลดการอาการบาดเจ็บเนาะอันนี้สำคัญมากเลยนะเช่นโยคะแล้วก็พิลาทิสผมก็เลยบอกว่าผมตอนนี้มีเดินวันละไม่ใช่วันละนะก็จะเป็นวันจันทร์สมมุตินะนี่สมมุติไปก่อนนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันละ5 กิโลนะ และมีโยคะสัปดาห์ละ1ครั้งลองดูนะว่ามันจะให้คำแนะนำอะไรยังไงนะเราก็บอกก่อนว่าเราทำแค่นี้เนาะโอ้เยี่ยมไปเลยครับเขาบอกว่าการที่คุณเดินเป็นประจำเนี่ยและเล่นโยคะก็แสดงว่ามีพื้นฐานที่ดีนะเขาก็เลยออกแบบโปรแกรมเบื้องต้นให้ผมเช่นวันจันทร์เช้าเดิน5กิโลตามปกติเย็นเวทเทรนนิ่งให้เวทเทรนนิ่งประมาณ 30-45 นาทีอังคารก็จะเป็นคาร์ดิโอแบบอื่นๆแล้วแต่เราก็เบาๆนะก็จะมีเวทเทรนนิ่งวันจันทร์วันพุธโอเคนะวันจันทร์วันพุธเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็พฤหัสเนี่ยให้พักเดินยืดสายธรรมดาเยอะแล้วก็วันศุกร์ก็เดินปกติเลยนะเช้าให้มาเดินนะเสาร์อาทิตย์ก็เลือกกิจกรรมสนุกได้เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็เขาบอกว่าให้เริ่มต้นเบาๆวอร์มอัพคูลดาวน์นะโภชนาการคืออะไรบ้างดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะครับโอ้โหเห็นไหมมาแล้วมันก็จะบอกกิจกรรมเราแล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เราก็จะมีการเดินแล้วก็จะมีการถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลมากกว่านี้อย่างเช่นว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยทำอะไรบ้างพอสลันเดดลิฟต์ทำอะไรบ้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะสอนเราได้ว่าจะให้เอากี่เซตอะไรก็ว่าไปครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะสร้างเอ็กซ์เพิร์ทเพื่อที่จะให้ข้อมูลในเรื่องที่เราสนใจได้ครับอันนี้ก็คือ Gemini Advanced นะที่เราสามารถที่จะทำ Custom AI ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยอยากที่จะให้โชว์อะไรให้ดูนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ใต้วิดีโอ